สนับสนุนโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบกลางภาคเทอมต้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ข้อที่17บอกว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยมีพื้นที่448ตารางกิโลเมตรเส้นทแยงมุมเส้น1ยาว32จงหาความยาวของเส้นทแยงมุมอีกเส้น1ทีนี้เราก็ต้องใช้สูตรพื้นที่ของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับสูตรที่เรารู้จักเนี่ยเบสิกเลยคือฐานคูณกับศูนย์แต่ทีนี้ข้อนี้เนี่ยไม่ได้บอกฐานไม่ได้บอกสูงบอกเส้นทแยงมุมนั่นแปลว่าเราต้องใช้อีกสูตรหนึ่งของมันนะครับซึ่งสูตรของมันก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนปอคือเปียกปูนนะครับจะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณกับผลคูณของเส้นทแยงมุมสูตรนี้เนี่ยใช้ได้กับสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยก็ได้นะครับใช้ร่วมกันได้เลยแล้วก็แทนลงไปเส้นทแยงมุมเส้น1 3 2อีกเส้นหนึ่งไม่รู้สมมุติว่าเป็น y แล้วกันแต่พื้นที่ทราบโจทย์บอก448เพราะฉะนั้นย้ายข้างหาค่า y นะครับก็จะได้ว่า y มีค่าเท่ากับ448คูณ2แล้วก็หารด้วย32ก็มีค่าเท่ากับ28กิโลเมตรตอบตัวเลือกที่3